ำนานบทใหม่เป็กกี้รับงาน private party ค่าจ้างเป็นแสนเจอจำนวนผู้คนถึงกับอึ้งเป็กกี้ศรีธัญญาถึงกับอึ้งเอ็นดูคนจ้างไปเล่นปาร์ตี้ส่วนตัวราคาเป็นแสนแต่จำนวนคนดูเกินคาดมากๆทำเอาสาวอารมณ์ดีเป็กกี้ศรีธัญญาถึงกับอึ้งเมื่อถูกจ้างงานไปเล่น private party ค่าจ้างเป็นแสนแต่เมื่อไปถึงงานจำนวนคนดูกลับตรงกันข้ามกับที่คิดเอาไว้เล่นแบบฮาเบาๆแต่บอกเลยว่ามันสุดติ่งตามสไตล์คุ้มค่าจ้างแน่นอนโดยล่าสุดเป็กกี้ได้โพสต์ภาพแซวลูกค้าตัวเองเบาๆเกี่ยวกับงานจ้างที่ให้ไปเล่น private party สิ่งที่คิดไว้ว่าคนต้องล้นหลามแต่เมื่อไปถึงงานมีคนดูเพียง3คนที่ใส่เต็มเต้นอย่างเมามันหน้าเวทีพร้อมกับแคปชั่นภาพจ้างเป็กกี้ 160,000 บาทคนดู3คนสร้าง#สถิติคนดูน้อยที่สุดในโลกเมื่อลูกค้าจ้างไปงานเลี้ยงส่วนตัว private party ทางเราก็ไม่คิดว่าจะส่วนตัวขนาดนี้ค่ะ#รักคุณลูกค้านะคะรับทุกงานเบิกบานทุกที่ค่ะงานนี้ทั้งคนในวงการและแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเช่นได้ทำการขอเสียงคนสดไหมคะงานระดับ VIP มากๆตำนานบทใหม่ดูที่ตัวเงินแต่ดูที่จำนวนคนดูน่ารักนะคะคนจ้างและอีกมากมายเรียกว่าน่ารักทั้งคนจ้างและทีมของเป็กกี้เลยทีเดียวขอขอบคุณภาพเป็กกี้ยศกรศรีธัญญาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ